ในโอกาสวันเด็กปี2565ที่ถึงนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ของขวัญวันเด็กสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับตอบโจทย์เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับในเจนแซดที่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้คิดรอบครอบนั้นก็นำมาใช้ได้เสมอก็คือโลกของโซเชียลเรื่องของอินเทอร์เน็ตนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเยาวชนเป็นจำนวนมากประเทศไทยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกก็ถือว่าค่อนข้างสูงผมเองนะในฐานะเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาก็อยากให้พวกเรานั้นใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างรอบครอบก็คือรู้ทันด้วยนะครับทันการใช้งานไม่ผิดพลาดในการติดตามข่าวสารต้องรู้คิดรู้ทำคำว่าทำหมายความว่าถ้าเราเข้าถึงแล้วเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพของตัวเองได้อย่างไรเช่นนำอาชีพในครอบครัวไปสื่อสารด้านออนไลน์แต่ที่สำคัญส่วนที่3เนี่ยก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าเราคิดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในฐานะเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ถ้าเรามองรอบด้านก็คือคอนโทรลรอบด้าน360องศาเราคิดที่จะศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งถ่องแท้เราทำเพื่อประโยชน์ในการเรียนการศึกษาของเราเพื่อการประกอบอาชีพแล้วเราต้องคิดตัวที่3เลยครับก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นในโอกาสวันเด็กที่ถึงนี้ก็ขออวยพรให้เยาวชนคนไทยทั้งประเทศรู้คิดรู้ทำรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในโอกาสวันเด็กที่ถึงนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปสวัสดีวันเด็กครับ